สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิงโพสร้ายยาวสามีรใัใไ้สุดสงสารเรียกได้ว่าเป็นอดีตนาง,งเอกสาวคนดังที่หายหน้าออกจากวงการหลังป่วยหนักสำหรับสาวนิงนิชยานัทที่เธอได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของโรคไขกระดูกบกพร่องให้แฟนๆได้เห็นความเคืบหน้าของการรักษากันอยู่ตลอด ปัจจุบันนิ้งก็มีอาการดีขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านได้แล้วล่าสุดนิ้งก็ได้โพสข้าวความร้ายยาพร้อมทั้งเผยว่าเมื่อคุณเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกรดเลือดอัลาสติกอเนเมียมารักษาชา้าไม่ต้องถึงเดือนก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเรียกง่ายๆพรีลูคิเมียแต่ทุกวันนี้ก็ทริตแบบคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาทางเส้นเลือด8คอสแต่นิ้งให้ไม่ถึงได้แค่สี่คอสเพราะติดเชื้อและ มีโรคแทรกซ้อนทุกครั้งต้องทานยาเคมีบำบัดทุกวันต้องคอยตรวจเลือดทุกเดือนตลอดชีวิตโดยมีอาจารย์หมอเอกพันธ์คารุพงศ์ท่านทําให้ชีวิตนี้กลับคืนมามีลมหายใจเย็นๆอีกครั้งรวมถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆเช่นขณะหลังให้เคมีบำบัดวันที่6สุดท้ายของคอร์สที่1หนึ่งในโรคแทรกซ้อนคือทางเดินอาหารฉีกและกระเพาะอาหารทะลุโชคดีอีกที่ได้อาจารย์หมอจิรวัตรสว่างสีที่ท่านสละเวลารักษาโดย การให้ร่างกายฮิวตัวเอง Amazing มากโดยไม่ต้องผ่ากระเพาะจนตอนนี้สามารถทานอาหารหรือใช้ชีวิตแบบคนปกติแต่แค่ระวังมากหน่อยเท่านั้นส่วนอาการ d e p r e s s i v e disorder ก็ตามมาโดยไม่รู้ตัวแต่ก็โชคดีที่อาจารย์หมอที่รศักดิ์จิตแพทย์ปรึกษาท่านรักษาให้ตามอาการไม่สบายหนักครั้งนี้อาจารย์หมอเอกพันธ์ท่านยังแซวว่าคุณนิ้งใช้อาจารย์หมอน้ำไม่ใช่คุณหมอเปลืองมากรวมถึงดวงตาด้วยรวมประมาณ 34ท่านที่ทำให้นิ้งกลับมาเป็นนิ้งในวันนี้แต่เมื่อวานก็มีเรื่องร้ายสาระมาทำให้กังวลพานไปคิดถึงเมื่อเกือบสองอาทิตย์ก่อนวนในตาเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกติเหมือนต้อที่ไปลอกมาแล้วผลข้างเคียงจากโรคเลือดความดันตาเลือดซึมออกมาที่ตาข้างขวาด้านในเวลามองจะเห็นเหมือนมีหยักใ่อยครับน้ำตาตรงกลางตาเต็มไปหมดนัดครั้งต่อไปประมาณ6อาทิตย์พยายามหายใจลึกๆนึกถึงอย่างน้อยเส้นเลือด ก็ไม่แตกทําให้มองเป็นภาพดําแต่เข้าใจใช่ไหมคะเป็นมนุษย์ก็ทอบ้างในบางโรคที่ไม่ได้บอกใครยิ้มมีความสุขให้กับตัวเองและทุกคนแต่ไม่รอดเมื่อวานต้องทานยาโรคซึมเศร้ายานอนหลับตั้งแต่กลางวันจนลืมทานยากดภูมิทาร์เก็ตเทอรัพซึ่งจําเป็นมากตื่นขึ้นมาตอน2องทุ่มอาบน้ําทานยาแล้วนอนต่อวันนี้เลยเสริม <ht> บนอะไรออกไป <ht> ยิ้มกว้างๆสินิงแล้วบอกตัวเองสิ <ht> อย่างน้อยก ยังมีลมหายใจและสามีอยู่ข้างๆตลอดนิ้งไม่ได้เก่งและเข้มแข็งตลอดเวลานะคะสามีร้องให้สงสารท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ